สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนกันอีกครั้งหลังจากที่มีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของค่ายปีกนก Honda Lead 125เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันนี้เราได้ตัว Honda Lead 125จากทางไทย Honda Manufacturing มาทดสอบกันเป็นรถที่มีคอนเซปต์ว่ารถของคนมีของซึ่งเหมาะกับสายวัยรุ่นที่ต้องไปทำกิจกรรมต่างๆของตัวเองที่ต้องพกของเยอะเป็นพิเศษไปดูสเปคกันดีกว่าครับว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกไฟหน้าเป็นแบบ V-shape วัสดุโครเมียมให้ความหรูหราโดยเป็นรูปแบบไฟ LED มาพร้อมกับ position lamp ที่ส่องสว่างและไกลมากหน้าปัดเรือนไม้บอกหมดไม่ว่าจะเป็นอัตราเส้นเปลืองน้ำมันและแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ยังได้ใส่เทคโนโลยี Idling Stop มาด้วยเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะจอดและสตาร์ทเครื่องเพียงบิดคันเร่งออกเท่านั้นถัดมาที่คอนโซลหน้าเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่และลึกมากและยังสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยที่เปิดฝาถังน้ำมันเป็นจุดที่ทางทีมงานรู้สึกชอบมากเพราะเหมือนกับการเปิดหน้ากากของ Iron Man เลยแล้วเรายังไม่จำเป็นจะต้องลงจากตัวรถอีกด้วยมาต่อกันอีกจุดในส่วนนี้เป็นจุดที่เรียกว่า Rotation Hook เป็นจุดที่แขวนอเนกประสงค์ที่สามารถพับเก็บได้และไม่ต้องกลัวของหลุดออกจากที่แขวนอีกด้วยระบบเบรกรุ่นนี้เป็นระบบเบรกแบบ Combine Brake คือระบบกระจายแรงเบรกนั่นเองซึ่งเป็นนวัตกรรมชูโรงของ Honda เลยเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนเบรกหลังเป็นดัมเบรกช่องเติมน้ำยาหม้อน้ำก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาวางไว้ที่ใต้เบาะทำให้เติมสะดวกมากขึ้นแค่นั้นยังไม่พอยังมีแหลกท้ายขนาดใหญ่มาให้ด้วยสำหรับการบรรทุกของหรือใส่กล่องท้ายรถและถ้าพูดถึงเรื่องการบรรจุของแล้วก็ต้องใต้เบาะเลยที่ให้มาแบบจุใจถึง37ลิตรเรียกได้ว่าเป็นรถสำหรับคนมีของจริงๆภายนอกจบกันไปแล้วต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ ESP 4จังหวะ Single Overhead Camshaft ขนาด 124.88cc ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PTM FI ที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง50กิโลเมตรต่อลิตรระบบการสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบ Telescopic ล้อหลังเป็นแบบ Unit Swingขนาดล้อของรุ่นนี้อาจจะดูเล็กลงมาหน่อยแต่แลกมาด้วยกับยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นล้อหน้า 90/90 ขนาด12นิ้วล้อหลัง 110/90 ขนาด10นิ้วจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสเปคข้อมูลที่คันนี้ได้มามีอะไรบ้างคราวนี้เรามาพูดถึงความประทับใจส่วนตัวกันบ้างถ้าพูดถึงตอนแรกที่ได้เห็นคันนี้คือสีสวยสะดุดตาเป็นรุ่นที่ดูกระทัดรัดดีมากที่เปิดถังน้ำมันคือเก๋ไก๋จริงๆตามที่ได้บอกไว้เลยตั้งแต่ต้นรวมถึงที่แขวนอเนกประสงค์ที่พับได้และออกแบบมาพิเศษไม่ให้ของหล่นเลยและที่เป็นตัวชูโรงของคันนี้เลยก็คือเรื่องของการเก็บของซึ่งมันจุได้เยอะมากจริงๆถ้าใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบสามารถใส่ได้ถึง2ใบเลยแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยได้ลองทดสอบใส่เซิร์ฟสเก็ตขนาดเล็กลงไปปรากฏว่ามันก็สามารถใส่ได้ไม่ใช่ใส่ได้แค่เซิร์ฟสเก็ตอย่างเดียวยังสามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยความรู้สึกในการขับขี่ครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้นี่ออกตัวได้ดีมากๆคล่องตัวบังคับรถง่ายแต่สำหรับคนที่มีส่วนสูง180ขึ้นไปหรือคนที่มีขายาวอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะทีมงานที่มีส่วนสูง180เซนนั้นได้ทดสอบเหมือนกันหากจะมีการติดขัดบ้างเวลาหักเลี้ยวและอีกหนึ่งจุดที่ชอบคือช่องเติมน้ำยาหม้อน้ำได้ปรับมาให้อยู่ช่องใต้เบาะซึ่งเติมง่ายและสะดวกมากบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถของคนมีของจริงๆถูกใจสายกิจกรรมสำหรับคราวหน้าเดียวทามจะมีอะไรมาให้ชมอีกรอติดตามชมได้ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ